ก็เป็นจุดทำงานนะครับอยู่ระหว่างสถานีของดรพรามเป็นงานอัฐินนะครับแล้วก็เกี่ยหินงานซ่อมบำรุงทางประธานสายใต้นะครับทางเก่าบำรุงทางประจำปีนะครับต้องทำอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับเนี่ยจากอัฐินไปแล้วก็เกลี่ยหินต่อนะความมั่นคงแข็งแรงนะครับรองรับน้ำหนักและความเร็วของขบวนรถไฟได้ครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเห็นทางใหม่กับทางเก่าอยู่คู่กันนะครับคู่นะครับตรงนี้วางรางเสร็จแล้วขึ้นลงได้นะครับเหมือนหุ่นยนต์เลย